โดนปักหัวหมุน360องศาเออมันมีโยครับท่าที่เนี้ยคือโดนลงโทษเรื่องอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจำได้เลยว่าหนังหัวเนี่ยแล้วก็เศษผมเล็กๆน้อยๆติดไปกับบนพื้นโดนลงโทษโดยการปักหัวหมุนซ้ายหมุนขวาและหมุน360องศาครับพื้นถนนคอนกรีตที่มีหินปรุปรักเขาไม่ได้สั่งตอนที่ว่าเราทำช่วงแรกๆไม่ใช่นะเราปักหัวจนชินจนแบบว่าเริ่มไม่ค่อยเจ็บแล้วเริ่มปักได้แล้วทีนี้มันมีการสั่งขึ้นมาว่าให้ปักหัวหมุน360องศาตอนนั้นหลายคนก็ทำไม่ได้นะครับล้มซะก่อนอะไรเงี้ยมันเจ็บจริงๆเลยคือให้เราปักหัวใช่ไหมแล้วให้เราแบบหมุน360องศารุ่นพี่แม่ก็ช่างสั่งเหลือเกินท่าไหนไม่ซ่อมมาซ่อมปัก360คือปักรางน้ำก็โดนแล้วนะไอ้นี่มาโดนปัก360โอ้โหแม่งปักตอนแรกหมุนไปแค่ครึ่งเข็มนาฬิกาจาก6นาฬิกาไปถึง9นาฬิกานี้ก็ว่าเจ็บแล้วเสร็จติดแบบเราก็ต้องพักก่อนนะเหงื่อนี่ใหญ่ไหลลงพื้นติ๊ก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 แล้วพักหนึ่งก็ต้องอดทนหมุนไปถึง12นาฬิกาแล้วก็อดทนหมุนมาที่3นาฬิกาแล้วก็อดทนหมุนมาที่6นาฬิกาเหมือนเดิมก็คือ360องศาคือเป็นวงกลมนะครับคือพอตอนที่ว่าดึงหัวออกมาจากพื้นไอ้เหี้ยหนังหัวนี่ติดอยู่ที่พื้นนิดนึงแล้วก็มีเศษผมเล็กๆน้อยๆติดอยู่กับพื้นกินเลยปักหัวโอ้โหคือแบบว่าจับหัวนี่ไอ้เลือดนี่ซึกๆนิดนึงนะครับพอจับหัวมันจะมีเลือดซึกๆแล้วก็ช้ำหน่อยๆนะครับพอจับปุ๊บโอ้โหแม่งมาเลยนะครับบางทีมีผมติดมาด้วยนะครับมีผมมีหนังหัวติดมาหน่อยๆนะครับแต่ช่วงนั้นหัวเริ่มด้านแล้วไงหัวตรงนี้มันเริ่มด้านแล้วนี่กูก็หัวเถิกอยู่แล้วยังจะให้กูปักหัวหมุน360องศาอีกก็เถิกไปกว่าเดิมแล้วทีนี้ลาบ